ก็สวัสดีครับก็หลังจากห่างหายไปนานเลยนะครับก็โอเควันนี้ก็มีเวลาสักทีนะครับกลับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับโอเคซึ่งตามสัญญาเนี่ยนะครับก็จะผมติดค้างเรื่องของตัว Cisco APKM เอาไว้นะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้โอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับตัว Cisco APKM นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในCCNA Routing Switching นะครับรหัส 200-125 นะครับก็คือเป็น CCNA IP Version 3นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตัว APKM เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วทำไมถึงมาถูกใส่อยู่ในเนื้อหาที่เป็น CCNA นะครับเวอร์ชัน3ได้นะครับมันทำอะไรบ้างนะครับโอเคปกติแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ SDN มาบ้างนะครับที่เป็น Software Defined Network นะครับทีนี้ตัว APKM นะครับมันก็เอามาเพื่อนำเสนอนะครับการใช้งานที่เป็นพวก SDN เนี่ยนะครับสำหรับพวก Enterprise WAN หรือ Campus ต่างๆนะครับซึ่ง Cisco ก็จะเรียกมันว่าตัว Application Policy Infrastructure นะครับ Controller นะครับแล้วก็เป็น Enterprise Module นะครับก็คือสำหรับใช้งานสำหรับที่เป็น Enterprise นะครับโอเคซึ่งตัว APKM เนี่ยนะครับเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับตัวหนึ่งสำหรับเอาไว้ควบคุมนะครับในลักษณะที่เป็น policy based application หรือเป็น networking นะครับในลักษณะที่เป็น automate นะครับผ่าน programmable ได้นะครับซึ่งตัว APKM เองก็ทำมาเป็น GUI นะครับให้เราสามารถใช้งานมันได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะสะดวกสำหรับคนที่แบบไม่ชอบโปรแกรมมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าในลักษณะการทำงานในปัจจุบันเนี่ยพอมันเป็น Software Defined Network เนี่ยมันก็จะใช้งานผ่านทำงานที่เป็นออโตเมชันนะครับผ่านพวกโปรแกรมมิ่งหมดแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมมีตัวเดโมมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในตัวเดโมดีกว่าครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัว Cisco APKM นะครับโอเคเดี๋ยวผมล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัว Cisco APKM เลยนะครับตอนนี้ตัว Cisco APKM เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 1.1.0.767 นะครับซึ่งอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับตัว System Requirement โอเคอันนี้คือจะเป็นตัว System Requirement ของตัว Cisco APKM นะครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้2แบบก็คือแบบแรกเรารันเป็น Appliance นะครับหรือว่าเป็น Physical Server นะครับตัว physical server เนี่ยนะครับเราจะใช้งานผ่าน GPU core นะครับก็คือ minimum เนี่ย6 core นะครับ recommend เนี่ยคือ12 core นะครับแล้วก็ CPU speed ที่ 2.4 GHz นะครับส่วน memory นะครับเราก็จะใช้งานที่64 GB นะครับซึ่งค่อนข้างหนักอยู่ใช่ไหมฮะค่อนข้างใช้งานสูงเลยทีเดียวต่ำกว่านี้นี่คือรันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ disk capacity นะครับก็ประมาณ500 GB นะครับแล้วก็ตัวinput output speed ของดิสนะครับก็คือ200 MB per sec นะครับอันนี้คือเป็น appliance แต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้งานเป็น virtual machine นะครับหรือ VM นะครับจะ support type ที่เป็น ISO นะครับผ่าน VMware ESXi version 5.1 5.5 นะครับแล้วก็ 6.0 ใช้งานได้นะครับ ใช้งานผ่านตัว virtual CPU ที่เป็นทั้งหมด6 virtual CPU อันนี้คือ minimum นะครับแล้วก็ recommend คือ12 virtual CPU นะครับCPU speed ก็คือ 2.4 GHz เหมือนกันนะครับแล้วก็ memory เช่นเดียวกันครับคือ64 GB นะครับแล้วก็ capacity ของดิสคือ500 GB นะครับแล้วก็ตัว input output speed ของดิสก็คือ200 MB per sec นะครับโอเคอันนี้คือ system requirement นะครับซึ่งตัว Cisco APKM เองเนี่ยจะ support platform นะครับหรือ software requirement version อะไรบ้างอุปกรณ์ Cisco รุ่นไหนบ้างนะครับก็ต้องตามไปดูกันในตัว data sheet นะครับของ Cisco APKMนะครับว่าซัพพอร์ตรุ่นอะไรบ้างเนาะนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูเมนูกันบ้างนะครับว่ามีอะไรนะครับเมนูก็จะมีหน้า Home Discovery Device Inventory Host Inventory Topology IWAN Path Trace แล้วก็ Network Plug and Play นะครับเดี๋ยวมาดูทีละอันนะครับในส่วนของหน้า Discovery นะครับก็จะเป็นการแอดตัวอุปกรณ์ Network นะครับเข้ามาในตัว Cisco APKM นะครับให้ตัว Cisco APKM เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นการ discovery อุปกรณ์นะครับให้มันรู้จักนะครับว่าจะให้รู้จักตัวไหนบ้างนะครับ
ซึ่งเราสามารถ add new ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ discovery name นะครับอย่างเช่นผมตั้งไว้เป็นนะครับ branch discovery แล้วก็เป็น campus discovery นะครับเราสามารถให้มันสแกนผ่านตัว CDP ได้นะครับหรือจะใช้งานผ่านที่เป็น rank IP นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการเซตอัพเรื่องของ SNMP นะครับตั้งค่า credential ของ SNMP ที่เป็น community ให้เรียบร้อยซึ่งเราก็ต้องไปตั้งค่า community ที่ฝั่งอุปกรณ์ด้วยนะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็ตัว CLI credential นะครับเวลาที่เราจะต้องใช้ Epic Game Asset เข้าไปตัวอุปกรณ์เนี่ยเพื่อสั่งให้มันทำนู่นทำนี่นะครับก็ต้องมีตัว CLI credential ให้มันด้วยก็คือพวก username password ต่างๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมคลิกเข้ามาดูที่ Branch Discovery ของผมที่ผมทำไปแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์โผล่ขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับ device file เนาะนะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าตอนนี้เรามี device อยู่กี่ตัวนะครับมี IP อะไรบ้างแล้วก็ status ที่ discovery มาเป็นยังไง success หรือเปล่านะครับโอเคส่วน campus discovery นะครับผมก็จะเจอมาที่8 device นะครับแล้วก็นี่ครับทั้งหมดเนาะมี WLC campus disk campus core router อะไรพวกนี้นะครับเข้ามานะครับตรงนี้เลย8ตัวอันนี้จะเป็นการ discovery นะครับเข้ามาในตัว Epic EM นะครับในเมนูถัดมาก็คือตัว device inventory ตัว device inventory นะครับมันก็จะเก็บรายละเอียดของ inventory ของอุปกรณ์ที่เรา discovery เจอนะครับเข้ามาตัวที่เข้ามาอยู่ใน Epic EM นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะมีบอกว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเก็บเข้ามาอยู่ใน inventory แล้วนะครับเช่น branch asset 1นะครับก็จะมี IP บอกนะครับมี status บอกว่า reachable อยู่หรือเปล่านะครับ uptime มากี่วันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือ last update time ก็คือว่าตัวอุปกรณ์มีการอัปเดตหรือตัว Epic EM มีการไปอัปเดตอุปกรณ์เนี่ยเข้ามานะครับเป็นเวลากี่นาทีมาแล้วนะครับแล้วผมสามารถคลิกเข้ามาเพื่อดู overview ของตัวอุปกรณ์ได้นะครับว่าตัวนี้มี host name ชื่ออะไร IP address เป็นอะไร MAC address อะไรนะครับ OS version นะครับคืออะไรนะครับ product ID นะครับก็คือตัว part number ของมันนะครับ 290S อะไรเงี้ยนะครับทั้งขวามือก็จะบอกว่ามีพอร์ตไหนบ้างนะครับที่ใช้งานอยู่บ้างนะครับก็คือ status port นะครับ up status port down นะครับก็สามารถมาเลือกได้ว่าจะเอาโชว์ขึ้นมาแบบกี่พอร์ตกี่บรรทัดนะครับต่อ1หน้าจะโชว์50บรรทัดเนี่ยมันก็จะเราก็สามารถลิสต์มาเลยมันก็จะยาวอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นว่าพอร์ตไหน up อยู่บ้างนะครับก็มาดูได้ตรงนี้โอเคนะครับหรือว่าจะไปดูที่ asset point นะครับนี่ตัวนี้ asset point นะครับก็จะบอกว่า asset point ตัวนี้ OS version อะไรนะครับ product ID นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่น 3502i นะครับก็จะบอกอยู่หรือดูที่ router ที่ campus router 1โอเคตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเราใช้ OS version นี้อยู่นะครับ router ตัวนี้เป็น ISR 4K นะครับก็คือ4451X นะครับมีพอร์ตนะครับฝั่งทางขวามือนะครับว่าพอร์ตอะไรใช้งานอยู่บ้างนะครับโอเคอันนี้คือหน้าของที่เป็น device inventory นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ host inventory นะครับตัว host inventory เนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดของ host นะครับที่เกาะอยู่กับอุปกรณ์นะครับที่ตัว Epic EM เนี่ยไป discover มาเจอนะครับก็อย่างเช่น host ตัวนี้นะครับ IP เบอร์ 212.1.10.20 เนี่ยนะครับเชื่อมต่อผ่าน Wi นะครับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์นะครับ IP ของสวิตช์เบอร์นี้เห็นไหมฮะเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนี้ก็จะมีบอกอยู่หรืออย่างตัวบนก็จะเป็นไวเลส IP เนี่ยครับ 65.1.1.46 นะครับเป็นไวเลสนะครับเชื่อมต่อผ่าน asset point ตัวนี้นะครับก็จะมีบอกอันนี้คือจะเป็นของ host inventory โอเคเมนูถัดมาคือ topology นะครับตัว topology เนี่ยนะครับมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับจาก CDP ที่ไป discover มานะมันก็จะเห็นว่าเอ้ยมันต่อกับอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวซูมเข้านิดนึงนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคเห็นไหมครับก็จะมี campus core 1campus router 1 router 2นะครับเชื่อมต่ออยู่กับ campus core อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถลากได้นะนะครับลากได้core 1 core 2เงี้ยนะครับเนี่ยครับอยากลากไปตรงไหนก็ลากได้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเป็น topology อย่างเงี้ย controller asset switch เงี้ยครับอย่างเงี้ยนะพอลากเสร็จอันนี้ฝั่งบ้านใช่ไหมครับแล้วก็แยกฝั่งบ้านฝั่งไอ้นี่แหละนี่อันนี้ฝั่งบ้านเลื่อนหน่อยไวเลสเห็นไหมครับฝั่งบ้านฝั่งแคมปัสนะครับแล้วเราก็สามารถเซฟได้ด้วยเนาะนะครับเซฟมันเป็นชื่ออย่างเงี้ยนะครับเซฟ
เป็นโทโปของเราใช่ไหมตรงนี้นะครับแล้วเวลาเรามาใช้งานแล้วก็โหลดขึ้นมาก็ได้คือบางทีใช้งานหลายคนถูกไหมครับก็เซตเป็นโทโปใครโทโปมันก็ได้ครับอยากจะลากคนนี้อยากจะลากแบบนี้คนนึงอยากจะลากอีกแบบนึงนะครับสมมติผมโหลดตัวเดิมขึ้นมาที่เป็นเน็ตเวิร์กเลย์เอาท์นะแต่มาคลิกเนี่ยแล้วก็โหลดเนี่ยมันก็จะไปเป็นรูปเดิมเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเป็นรูปนี้เขาเซฟไว้ผมโหลดตัวของผมขึ้นมานะครับโหลดเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปที่ผมสร้างไว้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทโปโลจีเนาะเบื้องต้นนะครับถัดมาจะเป็นในหัวข้อที่เป็น iWAN นะครับในส่วนของ iWAN เนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งจริงๆ iWAN เนี่ยจะเป็นผมดูแล้วคือมันจะเป็นฟังก์ชันหลักเลยนะฟังก์ชันหลักของตัว APEM ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็เอามาทำเรื่องของตัว iWAN นี่แหละนะครับที่ Cisco เขาชูขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเนาะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะลองดูในคลิปถัดไปถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือมีโอกาสได้เทสได้ทดสอบนะครับก็จะมาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคหัวข้อถัดมาก็คือตัวพาธเทรดโอเคในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อพาธเทรดที่เดี๋ยวผมจะมาเดโมให้ดูแล้วก็เป็นหัวข้อที่ถูกใส่ลงใน CCNA Routing and Switching นะครับถูกพูดถึงในเวอร์ชันใหม่นะครับที่เป็นเวอร์ชัน3โอเคนะครับทีนี้ผมก็มากดที่ Start New Path Trade เนาะผมก็มาเลือกต้นทางปลายทางคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้งานที่เป็นจาก IP ต้นทางไป IP ปลายทางเนี่ยนะครับเราจะรู้แค่เพียงเราใช้งานได้ยังไงเทรดเลาใช่ไหมครับเทรดเลาจากต้นทางไปยังปลายทางแล้วเรารู้แค่IP ตัวนี้นะครับถ้าจะไปปลายทางเนี่ยผ่านหอบไหนบ้างถูกไหมก็คือผ่านเลเยอร์3ผ่านเลเยอร์3มันก็จะโชว์กลับเข้ามาถูกไหมครับเวลาเทรดเลาแต่เราจะไม่เห็นเลเยอร์2ถูกไหมเราจะไม่เห็นว่ามันผ่านสวิตช์ตัวนี้เข้ามาทางพอร์ตนี้ออกมาทางพอร์ตนี้ถูกไหมเราไม่เห็นนะครับแต่ตัวพาธเทรดของ APM นะครับมันทำให้เรามองเห็นตรงนั้นได้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันอย่างนี้ซอร์สนะครับต้นทางผมเลือกเป็นโฮสต์ตัวนี้เนาะนะครับต่อผ่านไวเลสนะครับแล้วก็ผมจะไปที่ไคลเอนต์คนนี้นะครับโฮสต์ตัวนี้ต่อผ่านไวนะครับอ่ะมาลองดูผมกด start trade มันก็จะ fetching path นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับมันก็จะโชว์ path ขึ้นมาให้โอเคขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าจากเครื่องที่เป็นไวเลสเครื่องนี้นะครับหาไปหาเครื่องที่เป็นต่อสายแลนเครื่องนี้ก็คือ A นะครับไป B เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยครับผ่านไปทาง Asset Point ใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านไปที่สวิตช์ชื่อ Campus Asset 1ผ่านที่สวิตช์ Campus Distribute 1เข้าไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับมาที่ Campus Distribute 1ไปที่ Campus Asset 1แล้วไปที่เครื่องนี้ถูกไหมฮะก็คือถ้ามองอย่างเงี้ยคือมันวิ่งมาที่ Asset Point Campus 1Campus Assetดิท1แคมปัสดิท1คอนโทรลเลอร์แล้ววิ่งกลับมาที่แคมปัสดิท1อีกทีนึงถูกมั้ยนะครับแล้วก็ไปแคมปัสแอสเซท1นะครับแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นรูปท่อให้เห็นด้วยเป็นทันเนลเห็นมั้ยครับเป็นแคปแวบทันเนลเพราะว่าตัวนี้คือแอสเซทพอยต์อันนี้คือคอนโทรลเลอร์ปกติของ Cisco ถูกมั้ยครับเวลาผ่านใช้งานผ่านไวเลสเนี่ยตัวแอสเซทพอยต์จะทำเป็นทันเนลเรียกว่าแคปแวบทันเนลวิ่งไปหาคอนโทรลเลอร์นะถ้าปิดทุกอย่างก็จะถูกไปเหมือนไปterminate ที่คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วค่อยส่งออกมาอีกทีนึงเนาะมันก็จะภาพเป็นภาพให้เห็นว่าเอ้ยนี่ผ่านแค่แว็บชาแนลนะเห็นมั้ยครับแล้วในข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเอ้ยมันผ่านอุปกรณ์ตัวไหนบ้างผ่านแบบไหนเห็นมั้ยผ่านแบบสวิตช์ผ่าน asset point นะครับผ่านแบบสวิตช์ผ่านชาแนลแคปแว็บเห็นมั้ยครับผ่านแคป asset 1แบบสวิตชิ่งนะครับชาแนลแคปแว็บเห็นมั้ยฮะแล้วก็บอกด้วยว่าทราฟฟิกเข้ามาทางอินเทอร์เฟซไหนเห็นปะนะครับอันนี้ traffic ingress นะครับเข้ามาทาง 1/0/26 egress นะครับออกไปทาง 1/0/1 นะครับผ่านไปยัง campus distribute เห็นไหมครับ cap web channel เข้ามามาถึง controller เห็นไหมครับแล้วก็เข้ามาที่ campus distribute 1เห็นไหมครับผ่าน inter VLAN เห็นไหมเป็น inter VLAN ละตรงนี้ก็มีอยู่นะ inter VLAN นะครับเข้ามาที่ interface 5/38 เป็น VLAN 600ออกไปทางอินเทอร์เฟซ 5/5 ด้วย VLAN 200เห็นไหมครับก็จะมาทำ Inter VLAN Routing ที่นี่นะครับแล้วก็ออกไปถึงปลายทางเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นภาพนี้มากขึ้นทีนี้เราลองไปกดดูที่ View Topology ทางฝั่งขวามือผมกด View Topology ปุ๊บเห็นไหมครับผมก็จะเห็นเลยว่าทราฟฟิกผมวิ่งผ่านผัดไหนบ้างโอเคผมอาจจะลองโหลดของผมขึ้นมาเห็นไหมนะครับโหลดของผมที่ผมวาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเลยครับว่าเนี่ยเครื่องนี้ใช่ไหมจะไปหาเครื่องนี้ครับทราฟฟิกก็จะวิ่งไปที่ AP อันนี้ลองดูเส้นสีเขียวทึบนะครับทราฟฟิกวิ่งไปที่ AP นะครับมาที่คอขึ้นไปที่ distribute ไปที่คอนโทรลเลอร์ถูกไหมฮะแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาปุ๊บ distribute asset แล้วก็ลงมาที่
ตัว PC เห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นพาธผ่านทอปโลจีเลยนะครับมันไปพาธไหนมันก็จะเห็นเป็นเส้นวิ่งเลยนะครับโอเคทีนี้เราอยากอันนี้คือเราเห็นฝั่งไปเนาะเมื่อเราจะเช็คฝั่งกลับด้วยบางทีไปได้กลับไม่ได้ถูกไหมครับเราก็กดรีเวิร์สตรงนี้เลยปึ๊บพอกดรีเวิร์สนะครับมันก็จะคำนวณพาธจากตัวเครื่องนะครับกลับมาให้เนาะนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมองเป็น A แทนเห็นไหมครับฝั่งปลายทางแล้วก็วิ่งกลับเข้ามามาเครื่องฝั่งนี้ฮะเราก็สามารถเช็คได้ว่าไปกลับมันเข้าผ่านพอร์ตไหนบ้างบางทีมันเป็น asymmetric route หรือเปล่าหรือเข้าออกคนละทางอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับเช็คได้โอเคนะครับพอเราเทรดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีทางฝั่งซ้ายขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามี complete นะครับจากไหนบ้างก็จะจำเอาไว้เนาะเราสามารถลบได้ครับก็ลบนะครับลบไปอย่างงี้เห็นไหมฮะแล้วก็สร้างพาร์ทเทรดใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างงี้โอเคเดี๋ยวผมเทรดใหม่อีกรอบนึงนะครับผมจะเทรดไปที่นะครับเดี๋ยวขอดูโทโปก่อนไปที่แคมปัสเราเตอร์1ละกันนะครับแคมปัสเราเตอร์1หาก่อนนะครับแคมปัสเราเตอร์ตัวนี้เนาะแคมปัสเราเตอร์1เห็นไหมครับโอเคแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วก็เลือกไปที่อินเทอร์เฟซที่เราจะเทรดถูกไหมครับโอเคผมเอาสักอันนึงแล้วกันทรูแบ็คละกันเนาะนะครับแล้วผมมากด more option ตรงนี้เห็นไหมฮะผมสามารถเทรดโดยใช้ซอร์สพอร์ตนะครับไปหา destination พอร์ตก็ได้บางทีเราอยากจะรู้ว่าIP ต้นทางเบอร์นี้ไปหาปลายทางเบอร์นี้ด้วยซอร์สพอร์ตนี้ desk พอร์ตนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ใช้ได้เหมือนกันที่ผมใส่ผ่านโปรโตคอลตัวไหนนะครับก็เอามาเทสได้บางที TCP อาจจะ success แต่ UDP อาจจะไม่ work อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเทสด้วยผ่านเทรดได้ข้างล่างผมสามารถติ๊กตัว periodic refresh นะครับขึ้นมาหรือติ๊กสแตทให้มันโชว์ขึ้นมาได้นะครับผมก็เลือก QS stat interface stat เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผม start trade มันก็จะ fetching path ขึ้นมาโอเคนะครับพอ fetching path ขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นมั้ย path บางอันมันไม่สามารถ resolve ได้อย่างเช่นจาก core campus นะ router ไปที่ loopback นะครับอย่างดูรูปนี้นะจาก core campus เห็นมั้ยจากตรงเนี้ยวิ่งมาปุ๊บไปที่ campus แล้วลูปแบ็กมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่นึงซึ่งตัว APK มันไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะ verify ผ่านไม่ได้มันก็จะขึ้นมาว่าสามารถจะหาได้เฉพาะที่เป็น partial path นะไม่สามารถหาได้เป็น full path นะครับอาจจะมาลองดู path ที่มันไปหน่อยสิก็ผ่าน wireless ถูกไหมครับ asset point วิ่งผ่าน tunnel cap web ไปนะครับออกจาก controller เป็นไงฮะไปที่ distribute ใช่ไหม campus disk 1ผ่านตัว ether channel นะครับเห็นไหม ECMP ไปที่ campus core 2นะครับแล้วก็ผ่าน OSPF routing เห็นไหมผ่าน OSPF routing ไปที่ campus router เห็นไหมครับมันก็จะบอกด้วยนะว่าผ่านอย่าง OSPF eGRP เห็นไหมครับดีเทลข้างล่างดูครับมันก็จะมาบอกเลยเห็นไหม campus asset 1ผ่าน channel cap web ใช่ไหม ingress คราวนี้มี stat ละนะครับคลิกเข้ามาดูมันก็จะบอกเลยนะครับว่า status เป็นยังไง input packet เท่าไหร่นะครับ input rate ที่วิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับ output rate เท่าไหร่นะครับแล้วก็ refresh ไปเมื่อไหร่รีเฟรชเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีสแตทเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นพวกคิวนะคิวดรอปเอาพุทคิวนะครับเอาพุทดรอปเป็นสแตทของ QoS ว่าเฮ้ยมันมีการดรอปเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมาสามารถมาดูได้เลยนะครับลองเลื่อนไปดูเห็นไหมครับก็จะมีสแตทบอกเลยอย่างนี้เห็นไหมครับที่แคมปัสเราเตอร์แคมปัสคอ2แล้วกันนะครับเนี่ยเป็น OSPF ใช่ไหมครับเข้ามาทาง T1/5ออกไปทาง G1/2มาดูสแตทปุ๊บนะครับก็จะบอกเลยว่าเนี่ย input rate เท่าไหร่นะครับ output rate เท่าไหร่แล้วก็ stat QoS ใช่ไหมอย่างเคสนี้คือไม่มีดรอปถูกไหมนะครับมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมติ๊กตัว periodic 30วิใช่ไหมครับมันก็จะ refresh นะครับ refresh ผ่าตรงนี้ทุกๆ30วินาทีนะครับ30วิก็ refresh ทีนึงนะครับเราก็จะเห็นสแตทที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่า30วิก็จะ refresh นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของAPM ที่เป็น path trade นะครับที่จะมาช่วยนะครับจะมาสามารถให้เราดู path นะครับดูการใช้งานของมันนะครับว่าทราฟฟิกมันวิ่งไปทางไหนนะครับได้ง่ายขึ้นนะผมก็มองว่ามันดูง่ายขึ้นนะครับดูดีว่าเราก็เห็นเลยว่าทราฟฟิกมันวิ่งผ่านพอร์ตไหนบ้างนะครับไปทางพอร์ตไหนนะครับแล้วก็มีสแตทได้ด้วยนะครับโอเคงั้นตรงนี้นะครับก็เราก็จะสามารถช่วยเราในการดูพาธของเน็ตเวิร์กได้เนาะนะเพราะถ้าเทรดแล้วเราก็ไม่เห็นแบบนี้ถูกไหมครับโอเค
อ่ะทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเพราะว่าอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เขาใส่มาใน CCNA เวอร์ชัน3นะครับรหัส 200-125 เนาะนะครับก็จะให้ทุกคนเห็นภาพกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากดูเป็น GUI นะครับผมอยากทำโปรแกรมมิ่งเราก็จะมีเขาก็จะมีตรงนี้ครับ API เนาะโอเคคลิกที่ API ได้คลิกที่ API แล้วเนี่ยมันก็จะโผล่เข้ามาหน้าที่เป็น /swagger นะครับแล้วก็จะมี available ที่ API อยู่นะครับเยอะเลยนะครับ flow analysis pool manager inventory device plug and play อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่อย่าง flow analysis เราคลิกเข้ามาครับปึ๊บนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นโค้ดที่เป็นโปรแกรมมิ่งนะครับเอาไอ้พง IP มาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ try it out มานะครับมันก็จะเราก็จะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ source code มาให้นะครับ source code ก็มาใส่นะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บว่าจะเทรดไปไหนนะครับเทรดไปไหนนะครับนี่แล้วก็ get ออกมานะครับก็จะเป็นเห็นไหมเป็นเขียนเป็นภาษาของอินเทอร์เฟซนี้ QS stat เห็นไหมครับออกมาอันนี้เป็น flow analysis ID แล้วนะครับพอได้ปึ๊บนะครับ try it out ออกมานะครับอันนี้คือกรณีที่ในตัวที่เป็น Epic M เนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าเนี้ยมาให้กรณีที่แบบเฮ้ยเราไม่แม่นโคดดิ้งอะไรเงี้ยนะครับเราก็อยากจะทํา IP ไหนเราก็มาใส่ครับเป็น IP ไปนะครับใส่ IP ใส่ซอส IP ไปนะครับตามเนี่ยตามแพทเทิร์นที่มันเขียนมาให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราเจเนเรตออกมาปุ๊บเราก็สามารถเอาโค้ดตัวเนี้ยไปเขียนไปใส่ใน Python ได้เลยแล้วให้มันคอมไพล์นะครับคอมไพล์ SQL ออกมานะครับว่ามันจาก IP เนี้ยไป IP เนี้ยมันผ่านอะไรบ้างมันก็จะคอมไพล์เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งออกมาให้เนาะอันเนี้ยคือApic M ก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้ให้กรณีที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากเขียนโค้ดเราก็มาใส่ความต้องการแผน GUI อย่างเดียวแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็จะได้โค้ดออกมาเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะดูเรื่องของตัวโคดดิ้งจริงจังนะครับก็ไปที่เว็บตัวนี้นะครับ developer.cisco.com นะครับจะเป็น Cisco DevNet นะครับเรียก Cisco DevNet นะผมเข้ามาในหัวข้อที่เป็น topology นะครับ networking แล้วก็APIC M นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับลงมาตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ learning lab นะครับให้เราครับได้ลองเทสลองเล่นนะครับอันนี้ผมลองคลิกเข้าไปที่ APIC M with Python นะครับ Basic Lab นะครับโอเคคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะโหลดตัว lab ขึ้นมานะครับโอเคโหลดตัว lab ขึ้นมามั้ยโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะครับตัวนี้โอเคมาแล้วนะครับมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับว่ามีแล็บอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแล็บเป็นเบสิกแล็บนะครับลองเลื่อนลงมาดูโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดเนาะการใช้งานของมันเป็นการใช้งานโค้ดนะครับโอเคทีนี้พอเรารู้จักการใช้งานโค้ดเราก็จะมีแล็บให้ลองเทสดูนะ4แล็บนะครับทั้งหมด4แล็บเดี๋ยวผมลองข้ามไปดูแล็บที่เป็นพาธเทรดเห็นไหมครับพาธเทรดที่เป็นโฟลว์อนาลิซิสนะครับก็คือถ้าเป็น GUI เราเป็นตัวนี้เนาะนี่ flow analysis ถูกมั้ยครับแต่เป็น GUI เราทำแบบเมื่อกี้ไงที่เป็น path trace ถูกมั้ยแต่ถ้าเป็นโปรแกรมมิ่งเราลองมาดูกันเดี๋ยวผม next ไปก่อนอันนี้ lab 2โอเค lab 3แล้วก็ lab 4นี่ครับ path trace flow analysis เห็นมั้ยมันก็จะมีสเต็ปบอกว่าอันแรกนะต้องเขียน readme ก่อนว่าเราจะมีโฮสต์มี API อะไรบ้างที่เป็น network device นะครับเนี่ยเขียน list จากคอมมานด์นะครับจากคำสั่งที่เป็นโปรแกรมมิ่งแบบนี้ปึ๊บเนี่ยก็มีโค้ดป่ะจากนั้นพอ execute ปึ๊บ output ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับก็จะบอกว่าเอ้ยมี IP อะไรบ้าง IP ไหนเป็นโฮสต์ IP ไหนเป็น network device ผ่านโปรแกรมมิ่งนะครับ create path trace application ว่าจะให้เทรดจากไหนไปไหนเนี่ยครับโปรโตคอลอะไร source port อะไรนะครับ rest port อะไรนะก็จะมีใส่เข้ามาปั๊บนะครับแล้วก็นะครับมันก็จะเจเนเรตตัวโค้ดออกมาตัวซอสโค้ดออกมานะครับตัวซอสโค้ดออกมานะครับต่างๆนานาแบบนี้เลยเห็นไหมตึ๊บๆๆๆเนี่ยครับแล้วก็เอาท์พุตนะมันก็จะบอกนะครับว่าเนี่ยครับจะมันจะโพสออกมาใช่มั้ยโพสต์โฟลเดอร์ในเซตอัพออกมาครับว่าเนี่ยใช่มั้ยจะมีเรื่องของเดี๋ยวนะผมหาก่อนด้านล่างโอเคนะครับรีสปอนส์มาที่เป็นแคมปัสคอ2เห็นมั้ยtype เป็น switch and hub row คือ core นะครับ egress interface นะครับ physical interface
นะฮะเป็น 1/5 อะไรเงี้ย IP เป็นเบอร์อะไรนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันผ่านไหนบ้างเนาะถูกมั้ยครับเนี่ยที่เป็น output walk through เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับซึ่งเห็นไหมครับอันเนี้ยเค้าก็มาสรุปว่าโอเคเนี่ยถ้าเป็นภาพที่เป็น GUI เนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพที่เราทำผ่านเทรดบน APM เลยถูกมั้ยครับก็จะคล้ายกันนะครับเนี่ย this screen is from the part application is the Cisco APM GUI นะครับ we choose this very same API นะครับ to do its work นะครับโอเคนะครับตรงนี้งั้นผมก็หวังว่าน่าจะพอเห็นภาพการใช้งานของตัว APM ไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะครับก็จะได้เห็นเป็นไอเดียนะครับในการใช้งานเนาะในหน้าโทโพโลจีแล้วก็สามารถคลิกดูได้นะครับปึ๊บขึ้นมาเป็นรายละเอียดนะครับอย่างนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะพอเห็นไอเดียในการใช้งานในการทำงานของตัว Cisco APM นะครับใน CCNA ที่เขากล่าวถึงนะครับในเรื่องของตัว Path Trade นะครับแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียในการต่อยอดเข้าไปในถึงของเผื่อใครจะทำเรื่องของตัว Software Defined Network ที่เป็น SDN นะครับหรือต่อยอดออกไปอีกนะครับในหลายๆสายที่เขาตอนนี้เขามีมาค่อนข้างเยอะละนะครับโอเคก็นะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็อาจจะเจอกันในคลิปถัดไปละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดผมพอมีเวลาว่างนะครับแล้วได้เทสจริงจังแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมาโชว์ในส่วนของเป็นไอแวร์อะไรเงี้ยหรือปลั๊กแอนด์เพย์ให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรทำงานยังไงได้บ้างนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปครับผม